ชี้เป้าเจ้าเด็ดนะคะโดยเฉพาะต้องพาไปเปิดตำนานความอร่อยที่ยาวนานกว่าครึ่งศตวรรษนะคะที่ร้านป้าแมวข้าวเหนียวห่อเพราะว่ากันว่าเขาขายข้าวเหนียวห่อโต้รุ่งตอนนี้ขวัญใจคนนอนดึกแล้วก็คนที่ทำงานกลางคืนและที่สำคัญอยู่คู่คนพิษณุโลกยาวนานกว่า55ปีแล้วล่ะค่ะมาเลยค่ะเป็นเวลานานกว่า55ปีแล้วนะคะที่เกือบทุกวันค่ะชาวพิษณุโลกก็ต้องมาพบเจอกับคุณจินดาอั้นซับนะคะหรือว่าป้าแมวป้าแมวคนนี้นะคะอายุ70ปีแล้วค่ะนะคะยังคงยืนขายข้าวเหนียวบนรถเข็นพิกัดอยู่หน้าตลาดวัดใหญ่หรือตลาดเทศบาล2ถนนจากการบุญอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกแม้วัยของป้าแมวจะเข้าสู่เลข7แล้วนะคะแต่ว่าป้าแมวเนี่ยสุขภาพร่างกายยังแข็งแรงร่าเริงตลอดเวลาในการยืนขายข้าวเหนียวห่อให้กับลูกค้าที่แวะเวียนมาฝากท้องกับข้าวเหนียวร้อนๆของป้าแมวที่ยังคงเอกลักษณ์ในการใช้ใบตองรองข้าวเหนียวทำให้มีกลิ่นหอมขึ้นมายั่วยวนนะคะอดใจไม่ไหวก็ต้องซื้อทุกครั้งไปแม้แต่ละวันค่ะป้าแมวนะก็จะทอดหมูทอดไก่ทอดเนื้อแล้วก็มีลาบไก่ด้วยนะคะมาตั้งขายนะอยู่ที่ร้านเนี่ยก็เริ่มขายตั้งแต่2ทุ่มยาวไปจนถึง7โมงเช้าของอีกวันเลยนะคะทีนี้เรามาดูราคาขายข้าวเหนียวห่อของป้าแมวกันสักหน่อยถ้าใส่1อย่างขายห่อละ30บาท2อย่างห่อละ35บาท3อย่างห่อละ40บาทส่วนเนื้อเนี่ยเขาขายห่อละ40บาทนะคะป้าแมวเนี่ยบอกว่าเริ่มขายข้าวเหนียวห่อที่หน้าตลาดวัดใหญ่มาตั้งแต่อายุ15ปีโอ้สมัยวัยรุ่นเลยปัจจุบัน70ปีนะคะนั่นเท่ากับว่าขายมานานกว่า55ปีสมัยก่อนเนี่ยนะคะขายข้าวเหนียวห่อห่อละ5บาทปัจจุบันห่อละ40บาทนะคะแต่ว่าถ้าเป็นข้าวเหนียวนึ่งเปล่าๆสมัยก่อนก็ขายเป็นกิโลกิโลละ6บาทปัจจุบันขายกิโลกรัมละ60บาทแล้วกลุ่มลูกค้านอกจากจะเป็นกลุ่มคนทำงานกลางคืนแล้วก็ลูกค้าทั่วไปแล้วก็ยังมีพ่อค้าแม่ค้ารถพุ่มพวงมารับไปขายต่อทำให้แต่ละวันป้าแมวก็ต้องนึ่งข้าวเหนียวถึงวันละ2กระสอบถึงจะพอขายป้าแมวบอกด้วยนะคะว่าอาชีพนี้ทำให้มีรายได้เลี้ยงดูครอบครัวค่ะส่งเสียลูกจนจบปริญญาตรีมาแล้วแล้วก็ตั้งใจว่าจะทำอาชีพนี้ต่อไปจนกว่าจะทำไม่ไหวอ่ะโอ้โหขายมา55ปีรสชาติไม่ต้องพูดถึงนะต้องอร่อยแน่นอนค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ